เรื่องพระนาหาตากะมุนีเถระผู้พอใจในการอยู่ป่าแม้พระนาหาตากะมุนีเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในพบนั้นๆในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ ในนครราชครืเติบใหญ่ขึ้นได้ถึงความสำเร็จในที่ตั้งแห่งวิชาเป็นต้นเขารู้กันทั่วว่านหาตากะเพราะประกอบด้วยลักษณะของผู้อาบแล้วคือหมดกิเลสท่านนหาตากะนั้นบวชเป็นดาบทยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยลูกเดือยในราวป่า ห่างจากนครราชครึประมาณสามโย์บำเรอไฟอยู่พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัสตของท่านอันโพลงอยู่ในภายในหัตไทยเหมือนประทีปลุกโพลงอยู่ในหม้อจึงได้เสด็จไปยังอาสมบทของท่านท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วร่าเริงดีใจ จึงน้อมนำอาหารเข้าไปถวายโดยทำนองที่สำเร็จแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยอาหารนั้นท่านได้ถวายในวันที่สองที่สามก็อย่างนั้นในวันที่สี่จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ฉไหนจึงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารนี้ได้พระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศคุณแห่งอริยะสันโดษแก่ท่านจึงทรงสแสดงธรรมดาบทได้ฟังธรรมนั้นแล้วตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลออกบวชก็ได้บรรลุพระอรหันตพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นธรรมดาบทนั้น ให้ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วก็เสด็จไปฝ่ายดาบทนั้นอยู่ในที่นั้นแหละต่อมาถูกโรคลมเบียดเบียนพระศาสดาได้เสด็จไปในที่นั้นเมื่อจะตรัสถามทำเครื่องอยู่ของท่านโดยทางปฏิสันฐานจึงตรัสพระคาถาว่าดูกระภิกษุ เมื่อเธออยู่ในป่าใหญ่อันปราศจากโคจรเป็นป่าเศร้าหมองถูกโรคลมครอบงำจักทำอย่างไรพระนหาตะกะมุนีกราบทูลว่าข้าพระองค์จักยังปีติและความสุขอันภัยบูนให้แผ่ไปสู่ร่างกายครอบงำปัจจัยอันเศร้าหมอง อยู่ในป่าใหญ่และจักเจริญโพชฌชงเจ็ดอินรีห้าพละห้าถึงพร้อมด้วยสุขอันเกิดแต่ฌานจักเป็นผู้หมดอาสวะอยู่ข้าพระองค์จักพิจารณาเนืองเนืองซึ่งจิตอันบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากกิเลสไม่คุณมัวเป็นผู้หมดอาสวะอยู่ อาสวะทั้งปวงของข้าพระองค์ซึ่งมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกข้าพระองค์ถอนขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเบนจขันข้าพระองค์กําหนดรู้แล้วมีรากอันขาดแล้วตั้งอยู่ทำอันเป็นที่สิ้นทุกข์ข้าพระองค์ได้บรรลุแล้ว บัดนี้พบใหม่ไม่มีพระพุทธเจ้าข่าเรื่องพระนาหาตกะมุนีเถระจบ